สปอนเซอร์ 5K Challenge Virtual นะครับที่มันดีสําหรับการพัฒนาเพราะว่า1คือมันเป็นระยะไกลขั้นต้นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายสําหรับคนทุกคนมันไม่ยากจนเกินไปในการที่คุณจะวิ่งให้ได้ระยะไกลที่เป็นตัวพื้นฐานและมีความสนุกอันดับถัดมาเลยคือมันเป็นความชาเลนจ์ของกลุ่มที่เป็นนักวิ่งขาแรงซึ่งเราจะทราบกันดีว่าในระยะ5กิโลเมตรเนี่ยการที่จะรีดเอาความเร็วสูงสุดออกมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สำคัญเลยนะครับเป็นระยะที่ถ้าคุณทำ 5K ได้คุณเข้าถึงความสามารถในการวิ่งระยะไกลพื้นฐานเบื้องต้นแล้วจากนั้นเราสามารถนำวัตถุดิบ 5K ตัวนี้เอาไปสร้างเป็นระยะที่ไกลกว่าเดิมจะเป็น10กิโลก็ได้เป็นฮาล์ฟมาราธอนก็ได้เป็นมาราธอนก็ได้หรือกระทั่งเป็นอัลตร้ามาราธอนก็ได้เหมือนกันโดยการลดทอนความหนักมันลงนะครับในการแข่งเท่านั้นเองถ้าจะดูระยะ5กิโลเมตรนะครับมันเกิดจากการเร่งเอาพลังความเร็วสูงสุดของตัวเองเนี่ยปนเข้าไปกับ endurance นะครับซึ่ง1มันทําให้เราเนี่ยสามารถถือครองความเร็วที่ดีได้โดยที่ไม่ยาวนานจนเกินไประดับที่สูงๆนะครับนักกีฬาที่ระดับสูงๆจะใช้เวลาในการวิ่ง5กิโลเมตรเนี่ยอยู่ราวๆ15นาทีหรือไม่เกิน20นาทีซึ่งมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่านักกีฬาคนนี้มีความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดในการเทรนนิ่งเนี่ยมีแค่ไหนลองดูนักกีฬาระดับท็อปของไทยบ้างนะครับในยุคปัจจุบันอย่างคิรินตันติเวศนะครับหรือแม้กระทั่งบิ๊กณัฐวุฒิอินนุ่งทั้ง2คนนี้กำลังเป็นที่กล่าวขวัญในลักษณะที่เป็นการวิ่งระยะไกลที่ดีมากๆของไทยทุกคนนะครับมาจากระยะไกลที่เป็นพื้นฐานคือวิ่ง 5,000 เมตรที่ดีที่สุดนักวิ่งทั่วไปเราจะชอบรู้สึกว่าการวิ่งระยะที่เยอะนะครับวิ่งยิ่งไกลจะยิ่งรู้สึกว่าเราสามารถที่จะมีท็อปปิกในการคุยได้มากแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของการซ้อมเนี่ยทุกคนมีจำกัดนะครับยิ่งเฉพาะคนที่เป็นนักวิ่งที่เพิ่งจะเข้าวงการวิ่งมาใหม่ๆเราอาจจะต้องมีหน้าที่การงานในการทำหน้าที่ในการต้องเลี้ยงดูครอบครัวมันเยอะมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระยะเวลาในการซ้อมที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแค่ลองซ้อมการวิ่ง5กิโลเมตรก็เป็นคำตอบสำหรับการวิ่งระยะไกลเบื้องต้นที่ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหลงเสน่ห์ในการวิ่งที่เป็นระยะที่กว้างขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นก็ค่อยหาเวลาเอามาซ้อมเพิ่มขึ้นได้แต่ระยะ5กิโลเมตรนี่แหละครับเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับนักวิ่งระยะไกลที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักวิ่งที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต